วิทย์เอิร์นพัทนะคะหรือว่าดีเจเอิร์นนั่นเองอย่างที่หลายๆคนรีเควสต์เข้ามาว่าอยากให้อัปเดตมากว่าตอนนี้ทำอะไรเป็นยังไงบ้างชีวิตนะคะสวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันใน Channel เอิร์นพัทค่ะเย้ วันนี้นะคะกลับมาแล้วหลังจากที่หายไปประมาณติดต่อประมาณ3เดือนกว่าๆแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าคิดถึง YouTube Channel เอิร์นพัทไม่ทำแล้วหรออะไรแบบนี้ถามเข้ามาใน IG นะคะยังทำอยู่วันนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้กลับมาพร้อมกับ One Day Vlog with เอิร์นพัทค่ะแล้วก็ใครที่กำลังรอคลิปบล็อกฝรั่งเศสเบลเจียมเนเธอร์แลนด์อดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะกราบไหว้อีกสักทีเดี๋ยววันนี้เอิร์นจะพาไปดูการทำงานเป็นดีเจ1วัน EP 2ก็คือ EP แรกเราเคยได้ดูกันไปแล้วเมื่อปีที่แล้ว EP นี้ก็คือมาอัปเดตกันหน่อยละกันว่าการทำงานเป็นดีเจเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่1คาเฟ่ที่เปิดใหม่ตรงแถวทองหล่อนะคะเป็นคาเฟ่ที่เห็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ไปมาแล้วก็อยากไปเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งเคลียร์งานนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็วันนี้นะเห็นหน้าสวยฉ่ำแบบนี้แต่ว่ายังขาดอีก1อย่างขาดอะไรTikTok ดูซิอันนี้คือลงรองพื้นกับบลัชไปเรายังขาดแป้งค่ะทุกคนเอิร์นจะลองใช้แป้งตัวนี้นะคะกับเอิร์น1วันเต็มๆเลยก็คือ The Leaf ธนาคาร Satin Smooth Translucent Powder ค่ะตัวนี้เขาเป็นแป้งที่เป็นแป้งเนื้อซาตินโปร่งแสงนะคะเป็นแป้งธนาคารหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแป้งธนาคารที่มาในรูปแบบที่เราจะทาแก้มอะไรอย่างงี้กันเนาะแต่วันนี้เอิร์นจะทาทั่วหน้าเลยแล้วก็คือจะบอกว่าราคาเขาดีมากๆกระปุกเท่านี้น่ารักตะมูตะมีนะ35บาทเท่านั้นค่ะทุกคนใครที่อยากได้นะคะไปตำกันได้เลยเทออกมาแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ก็คือลองจับดูแล้วด้วยไมโครเทคโนโลยีของเขาก็คือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ The Leaf ธนาคารเท่านั้นนะเนื้อแป้งคือละเอียดมากนุ่มทุกอนูจริงๆนี่คือแบบผิวเราก็จะแบบชุ่มฉ่ำจากภายในนะคะนี่ปึ๊บตรงไหนที่เราลงรองพื้นแล้วยังรู้สึกว่าแบบมันอยู่ก็ลงแป้งตัวนี้เข้าไปใครที่แบบลงแค่กันแดดอะไรเงี้ยในชีวิตประจำวันวันนี้แบบวันสบายๆไม่ต้องแต่งหน้าเราก็ลงแป้งตัวนี้ตามได้นะคะก็ทำให้หน้าเราแบบดูไม่มันคือเท็กซ์เจอร์ของเขาดีมากเลยอะดารานี่แค่นี้ก็สามารถเผยผิวสวยเรียบเนียนกริบดุจผ้าซาตินได้แล้วนะคะฉ่ำมากด้วยไมโครไฟเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ส่วนผสมธรรมชาติ12ชนิดของThe Leaf ธนาคารลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเลยอันนี้แนะนำให้ไปลองกันเพราะว่าเบาสบายผิวหน้ามากๆแล้วก็รู้สึกชุ่มชื้นนะนี่ฉ่ำๆมาวาวดีคือดีถ้าใครที่แบบกลัวว่าเฮ้ยเป็น translucent จริงหรือเปล่าหน้ามันจะวอกจะลอยไหมอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าหน้าไม่วอกไม่ลอยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันเลยตามไปดูกันว่าเดี๋ยวเอิร์นจะไปทำงานแล้วยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปคาเฟ่แล้วยังไงบ้างกับ The Leaf ธนาคารค่ะวาร์ปมาจากคอนโดเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราแต่งหน้ากันไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้เดี๋ยวเอิร์นจะพาทุกคนมาดู One Day Vlog with เอิร์นพัทนะคะหรือว่าดีเจเอิร์นนั่นเองอย่างที่หลายๆคนรีเควสต์เข้ามาว่าอยากให้อัปเดตมากว่าตอนนี้ทำอะไรเป็นยังไงบ้างชีวิตนะคะเพราะว่าหายไปจาก YouTube ค่อนข้างประมาณนึงเลยประมาณ 2-3 เดือนเนาะตอนนี้ก็คือนั่งจัดรายการอยู่ที่ A-Time ก็คือที่ EFM 94เหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนยังเป็นดีเจอยู่นะคะเข้าปีที่3แล้วค่ะก็ยังเป็นที่คลื่นนี้เหมือนเดิมแล้วก็เวลาเดิมด้วยก็คือ 9:00 นจนถึง 11:00 นนะคะรายการ EFM Playlist คนเหงาเสาร์อาทิตย์ค่ะหลายๆคนก็มีถามเข้ามาว่าช่วงนี้เห็นไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงหรือว่ามีแรงฮึดมาทำงานในตอนเช้าได้ยังไงก็คือไม่มีทริคอะไรด้วยนะก็ตื่นเช้ามามันมีแรงฮึดว่าแบบเฮ้ยมันต้องมาทำงานมันก็เลยตื่นขึ้นมาเองเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนั่นแหละรวมถึงมีหนุ่มๆหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีคอนเทนต์เอิร์นพาร์ท X Beachwear เลยก็คือพักก่อนแบบนึงช่วงนี้ฝนตกด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ไปทะเลนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้เร็วๆนี้ตามไปกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้วันเดย์วล็อกกับเอิร์นพัทนั่นเองค่ะหากว่าเราไม่คิดถึงกันนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ส้มมารีฟีเจอริ่งกับเดอะพาร์กินสันด้วยก่อนหน้านี้มีถ้าเธอนะคะจากพี่สแตมกับพี่วัดฟีเจอริ่งกับพี่วีวิโอเลตบอเทียแล้วก็หลายๆคนน่าจะได้ดูกันแล้วเนาะ One for the Road ใครที่ยังไม่ดูตอนนี้ก็เข้า Netflix เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูกันได้นะคะก่อนหน้านี้มีบานปลายจากโบกี้ไลออนแล้วก็อิงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่อิงวรันธร
้วยแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพี่อิงวรันธรที่ได้รางวัล Best Female Artist of the Year จากงานประกาศรางวัลคนดนตรี Guitar Mag Award 2022ที่ผ่านมาด้วยเราชาว EFM ก็ยินดีด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าเอ้ยเวลาแบบเปิดไมค์ดีเจพูดใช่ป่ะว่าจำได้ยังไงเยอะขนาดนั้นเอาดีๆเราไม่ได้จำเว้ยเราจดเพราะว่ามันจะมีคอมอยู่ข้างๆอย่างที่เราเคยโชว์ให้ดูว่ามันจะมีคอมแบบมีจอตั้ง1 2 3 4 5มี6จอนะคะ3จอก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการจัดดีเจแล้วอีก1จอก็จะเป็นจอที่แบบเราสามารถเปิดดูอินเทอร์เน็ตดู YouTube ดูแบบข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจะพูดได้ซึ่งอย่างก่อนหน้าเนี่ยช่วงที่มาทำดีเจแรกๆเอิญก็จะมีการจดเอาไว้ในโน้ตในโทรศัพท์หลังๆเริ่มแบบว่าใช้เหมือนรุ่นพี่เขาใช้กันแล้วก็คือพิมพ์เอามีคีย์บอร์ดให้พิมพ์เอาแล้วก็พิมพ์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ตรงโน้ตแพดตรงหน้าจอนะคะโชว์ให้ดูยกตัวอย่างก็คือเนี่ยเราก็จะพิมพ์เอาไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะพูดอะไรนะเดี๋ยวเราลืมก็คือพิมพ์เอาไว้เลยจดดีกว่าจำทุกคนแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็คือสามารถดูแบบ YouTube ดูยอดวิวนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาพูดได้นะคะเราไม่ได้แบบจำได้ทุกเรื่องนะไม่รู้จะพาทัวร์ห้องจัดยังไงเลยเพราะว่าทุกอย่างหน้าตาเหมือนเดิมฟังก์ชันเหมือนเดิมแต่ว่ามี1อย่างที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือแอปพลิเคชันของเราก็คือ Airtime เนี่ยเมื่อก่อนเป็น Airtime ออนไลน์ใช่ป่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็น Airtime ฟังฟินแล้วทุกคนก็คือเข้ามาดูกันได้นะนี่มีหน้าน้องแป้นยืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนรูปสักที3ปีแล้วเนี่ยถ่ายรูปใหม่ไปแล้วด้วยนะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนรูปเลยเวลาใครที่อยากมาดูนะก็เข้ามาในเว็บอันนี้ก็ได้ airtime.live/efm นะคะแล้วก็สามารถกดดูตรงนี้ได้ว่าเราเปิดเพลงอะไรอยู่แล้วก็จะดูเป็นกล้องได้ก็คือกดคำว่า live ได้เลยนี่ก็คือน่าเครียดมากเมื่อกี้มันจะดีเลย์กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็คือมีปัญหากับกล้องนิดหน่อยกดเข้ามาดูได้นะคะ shift DJ ก็คือมีให้ดูตรงนี้อย่างนี้ของเอิญก็คือ9โมงถึง11โมงนะคะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เฮ้เลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่แล้วนะคะคาเฟ่ที่เรามาในวันนี้ชื่อว่านิโคนิโคคาเฟ่อยู่ตรง DM Home ตรงทองหล่อนะคะซึ่งเมื่อกี้เราไปจอดรถตรง J Avenue เพราะว่าที่ตึก DM Home อ่ะที่จอดรถสำหรับร้านนี้มันเต็มแล้วก็เลยต้องไปวนหาที่จอดนิดนึงจริงจะจอดข้างทางก็ได้แต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยไปจอดแบบเสียงเงินที่ J Avenue นะคะแล้วก็ร้านวันนี้ก็คือคนเยอะมากจะเห็นเลยว่าแบบเสียงดังมากๆแล้วก็เมื่อกี้มีสั่งอาหารไปแล้วก็สั่งเป็นแซลมอนโอชาซูเกะก็คือเป็นข้าวซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วก็แบบกับแซลมอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่เป็นแบบซุปแล้วก็มีสั่งเป็นออเรนจ์คอฟฟี่ไปก็คือเป็นกาแฟที่เราชอบกินแล้วก็มีสั่งสลัดไปเดี๋ยวเอามาให้ดูละกันแล้วก็คือร้านนี้แบบแต่งเป็นโทนขาวครีมส้มร้านนี้จะเป็นแนวแบบคาเฟ่เป็นบรันช์ใครที่มาตอนเช้าก็น่าสนใจเมื่อกี้ที่นี้ก็มีเมนูแบบอาหารเช้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือตอนนี้บ่าย 2:48 แล้วมันก็ไม่ใช่อาหารเช้าแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าสั่งอะไรไปบ้างหลังจากที่เราไปคาเฟ่นิโคนิโคมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็เดินกลับมาตรงเดอะคอมมอนช่องหล่อนี่เดินมาก็คือหน้ายังไม่มันเลยอ่ะยังแบบคุมมันดีเวอร์อยู่เลยเราก็เดินมาเพื่อถ่ายรูปตู้นิดนึงนะคะตรงนี้มันน่ารักมากเพราะว่ามีการแบบขยับยุกยิกนิดนึงด้วยเดี๋ยวไปดูกันคือแบบเป็นการถ่ายรูปครั้งแรกที่เฟลเพราะว่าเราอ่ะขยับเยอะไปแล้วแบบแอคไม่เสร็จอะเก็ตปะแล้วมันก็แบบยุกยิกแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ได้รูปมาแล้วกิจกรรมทิ้งท้ายวันนี้นะคะพาเด็กๆเดินเล่นเหนื่อยมากเลยทุกคนเมื่อกี้พาเด็กๆไปวิ่งเล่นมากับสภาพอากาศที่แบบประเทศไทยอย่างที่ทุกคนรู้กันดีก็คือร้อนมากนะคะแต่ว่าผิวหน้าก็คือยังดีอยู่ยังไม่มันแล้วก็แบบ
คือรู้สึกว่าบางเบาสบายนะแล้วก็สามารถเผยผิวเรียบเนียนได้ดุจผ้าซาตินเนี่ยที่บอกกันไปนะคะดีมากๆใครที่เป็นสายแบบหน้ามันหรือว่าอยากให้แบบหน้าเบาๆอะไรเงี้ยเดลิฟธนาคารนะคะราคา35บาทเท่านั้นเองหาซื้อกันได้แล้วที่โลตัสทุกสาขานะคะใครที่สนใจก็ไปทำกันได้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทิ้งท้ายกันไปเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ยังไปทำอะไรหรือว่าอยากดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าใน Channel เอิร์นพาร์ทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย Bye.